เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นซ่านี่นะครับยังอยู่กันอีกครั้งนะครับกับเกมออโต้เชสนั่นเองเอาละในครั้งนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์ว่าฝีมือที่ผ่านมาในคราวก่อนนั้นมันอาจจะเป็นการฟลุกก็ได้เดี๋ยวผมจะต้องเล่นแบบแคชชวลอีกสักรอบนึงแล้วดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในการเล่นด้วยนั่นแหละเกมเดียวมันวัดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะและที่เห็นผมเลเวลประมาณนี้มันมาจากครั้งก่อนด้วยนะเอาตัวไหนดีเอาโซเบรเกอร์ลองเล่นพวกกับก๊อบบินดูไหมโยนมันลงไปโอเคหรือว่าคราวก่อนมันผมจะเจอบอทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนแบบสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นใหม่ไงอันนี้ไม่ทราบเลยตัวนี้เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาดาบฟันผมซูมเข้าไปได้ป่ะซูมไม่ได้ครับไอเทมสมัมเมอร์โอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไอเทมนี้ใส่ให้เลยแล้วกันเฮ้ยเนี่ยทีมก๊อบบินก๊อบบินกับเมคซื้อมาให้หมดฮึบหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์บวกเข้าไป มีความเป็นหุ่นยนต์นะคราวก่อนผมเล่นคล้ายๆว่าจะเน้นวอร์ริเออร์สักหน่อยเนอะแล้วก็มีดูอิดเต็มที่ครั้งนี้ลองเปลี่ยนสไตล์เด้อเอาเป็นอันนี้ไหมมันคอมไบของได้ไงมันจะได้อึดๆขึ้นไปอีกโอเคโอ้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ววางได้อีกตัวด้วยผมวางอันนี้เข้าไปเลยแล้วกันนี่มีความเป็นก๊อบลินนะครับแรนดอมแอร์ไลน์บวก15อาร์เมอร์เอาละใส่เข้าไปฮึบได้เป็นเกราะสมบูรณ์แบบลองทีมนี้ดูสักหน่อยนะว่าจะแข็งแกร่งหรือไม่ถ้าเล่นอันนี้แบบมันมีความแบบเป็นสายเวทแล้วก็ไอ้เจ้าตัวดาบนักดาบนั่นอ่ะมันเข้าไปฟันได้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าดาเมจมันโอเคเหมือนกันนะผมเอาอะไรดีป้องกันแล้วกันเนาะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่ว่าผมมีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหยิบได้นั่นคือยูนิคอร์นถ้าผมไม่รู้สึกว่าผมไม่รู้จะหยิบอะไรอ่ะยูนิคอร์นจะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากมันก็เป็นหนึ่งในพวกตัวสายมันทำอะไรได้อ่ะความสามารถเขาดิชาร์จไฮพาวเวอร์เอาโอ้ยของเขานี่สายดีเฟนส์แต่นี่ครับเห็นไหมตัวนั้นกระโดดไปข้างหลังเลยเข้าไปสู้โดนระเบิดเจ๋งเลยอ่ะแต่ตัวหุ่นยนต์ของเราตัวนี้เลือดยังไม่ลดเลยครับอึดมากสมแล้วครับสมแล้วสมแล้วอึดจริงเลือดเต็มครับว้าความอึดอ๋อมันคือคอกเวิร์กนั่นเองปิ้ว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 โอเคแซนคิงนะแซนคิงก็อาจจะไม่เลวก็ได้นะอย่างน้อยเขาก็เป็นบีสวางไปแล้วก็วางตัวนี้ด้วยผมชอบให้มีตัวฮิลอยู่ออนบอร์ดนี่ครับแล้วก็บวกแอทแทคสปีดในการโจมตีโอเคเลยนะเจ้านี่อยู่หลังไปไม่เป็นไรเพราะผมเห็นสังเกตแล้วมันกระโดดไปตลอดเลยรวมตัวสู้กันหน่อยๆพอเล่นวิชเชอร์นี่มันเก่งไหมเนี่ยผมซื้อมาไว้ก่อนก็ได้มั้ยซื้อติดมือไว้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะอยู่ขึ้นมาเลยฝุ่นเราโดดเข้าไปนานและเก็บเรียบครับโอเคตานี้อุ้ยได้กลับตันมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอผมก็ร้ายไม่เร็วเหมือนกันนะ
เดี๋ยวผมเอาอุ้ยเสียงว่าขอเจ้านี่ออกมาก่อนดีกว่าผมว่ารู้สึกว่าตัวแทงสองตัวนี้มันเก่งเอาการอ่ะแล้วผมเล่นอันนี้ก็ได้ผมรู้สึกอยากจะมีตัวอุ้ยแต่ผมจะหายการเป็นก๊อบลินเราบีสองมาก่อนก๊อบลินกลับไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันกลับมันมั่วไปหมดเลยอ่ะมันเอาก๊อบลินผมกลับมาครับแย่เลยอ่ะผิดแผลแล้วสงสัยนิ้วผมมันอ้วนกดไม่โดนละมั้งแต่พอเจ้าแห่งสายฟ้าทันเดอร์สปิริตปล่อยเวทีสนุกเอาการเหมือนกันนะโอเคโชว์ชัยชนะทันเดอร์สปิริตโอ้ได้2ตัวแล้วแหลมใจผมมาชอบแวร์วูฟนะกลับมาก่อนแต่เหลือก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าทีมนี้มันจะดีไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ให้ผลงามๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเจ้านี้ก็ไม่จำเป็นแล้วสิใช่งั้นผมใส่ใช่กำลังจะบอกเลยผมจะใส่ Thunder Spirit 2ตัวเหมือนเกมมันรู้เลยเนาะเพราะ Thunder Spirit จะมีความสามารถไอ้ช็อตอันนั้นนะผมว่ามันก็เท่เอาการเหมือนกันนะอุ้ยมันเสก Thunder Spirit ให้กลายเป็นอะไรไม่รู้ที่ทำอะไรไม่ได้สินะนี่ครับมาแล้วครับทั้งเรือทั้งไฟฟ้าช็อตครับเจ็บซีดแน่นอนโอเคยังรวมใครไม่ได้เลยอ่ะลองก่อนแล้วกัน Live by the sword Kill by the sword เจ๋งอ่ะคำพูดเท่จังอึดดีอ่ะลองดูเจ้านี่ไหมทำอะไรได้เนี่ยขอเช็คก่อนยังไม่ลงตานี้ก็ได้ Exchange HP กับพวกครับแล้วก็กลายเป็นโจมตีแบบไกลแทนแบบเร้งโอ้ย Thunder Spirit ทำงานช็อตทีบ้านพังเลยแลมผมต้องทรานซิชั่นเปลี่ยนแล้วล่ะมันได้2ตัวแล้วไงเดี๋ยวมีโอกาสจะลองเขาจริงๆลองเขาเลยก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันอะไรเนี่ยถ้ามีวิทเชอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีเดมอนทำ 50% ดาเมจโอเคง่ายๆคือเดมอนมีได้แค่ตัวเดียวสินะนี่ช็อตอีกทีนึงนี่ช็อตเต็มๆทีนี้บุกไปข้างหลังเลยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเรียมมากโอเคครับไอ้ย่ะ Thunder Spirit Skybreaker นี่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงขั้นใหญ่เลยนะเนี่ยเลเวลก็ขึ้นด้วยโอเคน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะว่าพัฒนามาถึง3ยูนิตเพิ่มดาว3ยูนิตเลยทีเดียวเชียวใช้ได้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยว่าทีมเรามันคืออะไรมันยังไม่มีครับเดี๋ยวผมเล็งความเป็นบีสไว้หน่อยๆดีกว่าบีสเล็งไว้งั้นเจ้านี้ผมขายเผื่อไว้เลย อย่างที่บอกเราต้องมีตอนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีเงิน10 20 30อะไรอย่างงี้เลขนี้ไว้ก่อนโอ้โหรุนแรงมากดูแรงพุทธแล้วโจมตีเป็นเวทอย่างชัดเจนแบบนี้นี่รู้เลยออนฮิตเหรอหืมเจ้านี่มันคุ้นๆเนาะมันเป็นตัวที่เอาไว้รวมตัวฟรีครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเจ้านี่ใช่ไหมเราวางไว้คู่กันอย่างเงี้ยแล้วเราปุ้งเข้าไปอย่างเงี้ยมันแปลงร่างได้เลยไงเดี๋ยวผมใส่อาวุธใส่ไอเทมนี้ด้วยคอมบายครับลองดู
ดาเมจก็เพิ่มนี่เนาะเฮ้ยไม่ตายไวจังเลยอ่ะตัวหนึ่งของผมอ่ะช็อตครับผมอุ้ยเจ็บเอาการอยู่โดนช็อตเรียกพวกเลยนั่นแหละเรียกพวกมาช่วยสู้หน่อยเรือไปแล้วครับเรือสำเภาปังเจอเรือสำเภาเข้าไปรอคู่แข่งถ้าไม่มีอะไรให้ซื้อผมก็คงจะไม่ซื้ออะไรอะเนาะเก็บเงินไปก่อนตอนแรกจะเล่นก็อบลินตอนนี้กลายมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมัวซัวยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ได้อยู่ผมรู้สึกว่าทีมมันดีอะเดี๋ยวลองหาบีสดูเพราะตอนเนี้ยถ้ามองดีๆเรามีบีส3ตัวเลยนะแต่ผมไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้งั้นผมจะเสียตัวแทงค์สำคัญไปตัวนึงเลยอะไอเทมก็อยู่กับเขาเยอะด้วยหลายอย่างการทีมของเรามันก็ยังทำหน้าที่ได้ดีประมาณนึงอยู่นี่อ่ะไอ้ตัวช็อตเนี่ยแหละ Thunder Spirit เก่งมากเลยช็อตแบบเข้มดู DPS ขวามือสิ Thunder Spirit นำไป 3,000 น่ะที่2นี่ 1,200 เองอ่ะอุ้ยผมต้องชุบเลี้ยง Thunder Spirit ให้โหดละเห็นผลจริงๆคนนี้แวร์วูฟนะแวร์วูฟนะแวร์วูฟช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินของผมละอีก2ตาค่อยอัพหรือจะอัพตานี้เลยก็ได้อีก2ตาน่ะไม่เป็นไรหรอกเก็บเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวได้แวร์วูฟอีกตัวนึงอ่ะเจ๋งเลยอันนี้มีแวร์วูฟ2ตัวแล้วอันนี้ขายได้นะเนี่ย2ตัวนี้เฉยๆอยู่ยังไม่มีนัยยะอะไรที่จะใช้เขาโอ้ชอบมากหุ้ยเรืออย่าบอกนะว่าโดนครบทุกตัวโดนครบเลย Thunder Spirit ก็ยังทำดาเมจได้นำอยู่ชนะใส DPSDPS แรงๆเข้มๆนะชอบเลยอ่ะอุ้ยเจ้านี่เป็นบีสเหมือนกันนี่เนี่ย Venom Venom นี่มันมีอะไรแมงมุมด้วยหรอจริงดิลองสลับกันก่อนดูแล้วกันนะลองดูอาจจะเก่งกว่าก็ได้โจมตีครับคือผมกำลังมองหาตัวที่เป็นคำว่าบีสนะเพราะบีสเนี่ยมันจะช่วยเสริมเรื่องความเร็วในการโจมตีผมว่าก็โอเคอยู่มามันมีเงินอยู่ประมาณนึงเลยล่ะฮึบฮึบฮึบนี่อัปเกรดครับและทีเนี้ยผมวางบีสเพิ่มได้แล้วใช่ไหมเหมือนมันยังขาดๆอยู่เนาะโยนบีสลงไปตัวนึงน่ะลงไปมีบีส2อ๋อ2ตัวก็พอปัดเถอะถ้าอย่างนี้ก็ง่ายละหุ้ยหมาถ้าเป็นหมามันโดดมาข้างหลังลืมอย่าอ๋อนี่ครับการช็อตครับการช็อตเรียกพรรคพวกโอเคช็อตครับช็อตแบคทีเรียแมสเรือโลสำเภามาแล้วยังจะช็อตเสริมให้อีกแหลม ability damage สิครับจะใส่ให้กับ Thunder Spirit ล้วนๆเลยผมอยากทำ Thunder Spirit 3ให้ได้เนาะ3ดาวอ่ะคงจะเข้มหน้าดูอันนี้ยังไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเก็บเงินไว้ก่อนมายุ่งกับไอเทมดีกว่าอะไรทำให้กลายเป็นอันนี้ได้เอาไหมเอาสิครับแล้วก็ใส่ไอเทมเวทให้กับ Thunder Spirit
เฮฟวี่บอมเบอร์เหรอซื้อเผื่อไว้ก่อนก็ได้เผื่อจะรวมลองดูเลือดเรายังเต็มอยู่เรายังประมาทได้ครับพูดตรงๆโอ้ยช็อตแรงมากช็อตแรงจริงๆและเรือโลสำเภามาแล้วปังสุดๆช็อตอีกจุบๆทันเดอร์ดาเมจแบบบานตะไทยเลยไอ้สีเหลืองนั่นคือดาเมจเวทสินะเวทแบบเยอะมากตีธรรมดาเบากระล็อกกระแล็กโอ้ยูนิคอร์นรวมยูนิคอร์นได้Friendship is magic เหรอผมว่ามันแปลกๆอยู่นะ You dare to look me in the eye ผมต้องหาตัวแทงที่ดียิ่งกว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยผมจะได้เปลี่ยนทีเฮ้ยหรือว่ามันอึดเพราะว่า1นะมันอึดเพราะมันเป็น2ดาวกับ2มันอึดเพราะว่าผมใส่ไอเทมให้มันเยอะถ้าสมมุติว่าเราทรานซิชั่นมาให้ตัวอื่นน่ะก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็ต้องหวังให้แบบเราจะให้ตัวแทงตัวอื่นมาก่อนด้วยแหละถึงจะทำช็อตแบบเฮ้ยแย่แล้วแต่เราเรียกพวกเยอะมากครับแล้วดูนะการช็อตอีกทีนึงน่าจะตายเรียบเลยปัง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 เฮ้ยเหมือนจะแพ้ครับเหมือนจะแพ้เป็นครั้งแรกช็อตตึ้งจึ้งเอื้อแย่เอื้อทันเดอร์แอร์ทำดาเมจได้ดีนะแต่ว่าสู้ไม่ไหวนะไม่มีอะไรน่าสนในนี้เลยซื้อมาเล่นๆเพื่ออาจจะมีประโยชน์ก็ได้มันมีตัวหนึ่งที่เอาออกจากทีมเราได้อยู่นะคนสังเกตใช่ไหมเฮ้ยผมว่าเราทีมเราขาดฮิลแอบขาดฮิลนิดๆไม่เป็นไรไปอย่างนี้กันฮิลมาผมมีไงเอายูนิคอร์นใส่เข้าไปแทนแต่จะเอาแทนตัวไหนตัวนี้ไหมเอาแทนวิสเปอร์เซียก็ได้ถ้าจะแทนอุ้ยทีมเขาผมว่าทีมผมอ่ะไม่ได้พัฒนามานานแล้วอ่ะเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วเขามีฮิลด้วยผมไม่มีนั่นแหละทำให้ผมต้องพินาศเฮ้ยเดี๋ยวไหวไหมตัวไหวโหตัวไม่ไหวครับ ตัวเดียวเองเอื้อเริ่มแพ้รัวละโอ้ยครับดาวดีกว่าอัพขึ้นมาเพื่อวางเพิ่มได้1ตัวผมก็จะวางตัวฮิลเข้าไปแล้วก็อาจจะเอาผมลองทำเป็นบีท4ดูดีกว่าอย่างน้อยก็มีตัวฮิลผมว่าเนี่ยไว้หลังๆหน่อยมันตายง่ายเหลือเกินไม่หนีดูสลับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยช็อตจึ้งจึ้งชอบมากเลยการช็อตอ่ะรุนแรงอุ้ยแย่แล้วอันเดอร์สปิริตทำงานจึ้งจึ้งโอ้โหสุดจริงแต่ตานี้คนที่ทำดาเมจได้เยอะสุดไม่ใช่ทันเดอร์สปิริตครับแต่เป็นตัวไหนสักตัวหนึ่งไอตัวหน้าขาวๆนั่นน่าจะเป็นเจ้านี่มั้งใช่ฟอลเลนวิเชอร์เพราะว่าพอแปลงร่างแล้วเก่งเอาการเหมือนกันนี่เนาะโอ้ขายตัวพวกไอ้นี่ดีกว่าดูท่าทางจะไม่ได้ใช้ละแล้วก็หยิบนี่ขึ้นมาแทนโอเคเดี๋ยวผมลองรีสักทีนึงนะเงินเยอะนั่นมันฟอลเลนวิเชอร์นี่แล้วก็โซลิเปอร์ด้วยฟอลเลนวิเชอร์สนใจอ่ะผมเอาไอ้นี่ออกดีกว่าแล้วก็เอาพอเล่นวิเชอร์เข้ามาแทนถ้ารวมเป็นแบบ3ดาวได้ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนโอเคน่าสู้ได้อยู่นะเจ้าพวกนี้โอเคนี่รวมไอเทมได้ผมบายเข้าไปแล้วก็ได้ของกันเวทใส่ตัวนี้ก็ได้แอบเป็นตัวหุยสตรีนเอกว้าวถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่ารวมเจ้านี้ได้แล้วนะซิ I'm an Easter egg. You found me. Yes ระดับ2ละ
นอกนั้นเฉยๆเดี๋ยวรอดูก่อนอย่างน้อยแวร์วูฟของเราก็เป็นระดับ2แล้วผมว่ามันก็ต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างแหละแล้วเราก็มีตัวฮิลในทีมแล้วด้วยนี่ฮิลครับฮิลทำให้อึดมากยิ่งขึ้นโลสัมเภาชนะชนะใสๆเลยแหละผมกำลังหาตัวนึงอยู่นะไอ้เจ้าตัวเรียกหมีอ่ะ ถ้าได้มาผมจะมาแทนเจ้า Poison Worm แล้วเราก็ได้จริงด้วยว้าวขายไปเลยช่างมันฮึบนี่ผมขายดีกว่าน่าจะไม่ได้ใช้ละทีมเรามันดูแบบสมบูรณ์จริงๆอ่ะแหละแต่วูฟดีทีนึงโอเคไม่เป็นไรรอโอ้วจะไหวไหมเนี่ยไอ้วงใบนี่ครับช็อตครับช็อตแบบไม่แคร์สื่อช็อตเลยตึกตึกช็อตไม่แคร์สื่อจริงๆโอ้โหธันเดอร์สปิริต 4,500 เยอะมากเยอะมากจริงๆแฮปปี้เลยอ่ะโอ้โหไม่มีตัวน่าสนใจงั้นก็รีกันเถอะไม่ใช่รีสิอัพเงินเรามีเอาละเราลงตัวเพิ่มไปได้ตัวหนึ่งผมเอาโซริปเปอร์ไหมอันนี้ไว้หลังได้เดี๋ยวมันกระโดดเข้าไปเองนี่ลองดูแต่เขาชอบเอาไว้แบบหลังๆกันเนาะแต่พอรวมกันอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้าอย่างเช่นโดนท่าเรือก็ได้เจ็บหนักทุกตัวเลยมันเจ็บแบบทุกตัวเลยไงเนี่ยเรือมาแล้วเดี๋ยวดูนะอุ้ยแต่เขาก็แข็งแกร่งเอาการอุ้ยอึดเป็นไงเชอร์ Thunder Spirit แม่ Thunder Spirit นี่แบบมันไม่มีอะไรไปด้วยกันกับเขาได้เลยนะแต่ผมแค่มีเขาอะโหดเลยช็อตดาเมจรุนแรงได้โล่งจริง Skybreaker แล้วก็ตีสักหน่อยปึ๊บ Thunder Spirit เหรอเฮ้ยแมวนะจริงมันก็ได้นะผมไม่รู้จะขายอะไรไงขายหุ่นพวกนี้ก็ได้นี่คือเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำ Thunder Spirit ระดับสูงได้ใช่ไหมเนี่ยใครจะรู้ล่ะเนาะเสียงอะไรอ่ะนั่นเสียงคุณเหรอ The Sucker ตานี้ไม่ใช่ตาของคุณนะสิอีกทีนึงหันมามองหน่อยสิเป็นไงสถานการณ์ดีไหมดีครับดูทันเดอร์ครับปุ้มสามตัวนั้นละลายเป็นน้ำไปเลยอ่ะพอมีฮิลแล้วผมรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยมันยื้อได้มากขึ้นเนาะโอ้ my god โอ้โหงั้นผมก็ถ้าอยากวางมากต้องอัพขึ้นไปเสียเงินก็ช่างมันเงินจะหมดเลยนะเนี่ยมาระดับ3อีก1ตัว Lord of Sand มา Lord of Sand น่ารักมากนกเหรอไม่น่ารีบอัพเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรชึกชึกได้ไอเทมไหมฮึบได้ Life Crystalอันนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็รวมเนี่ยอ่ะผมว่าผมได้ทีมแล้วล่ะอันนี้รวมไอเทมเข้าไปนี่แล้วก็ใส่ให้ใครดีของถึกอันนี้ใส่ให้กับนี่ไหมยกกัปตันอ่ะกัปตันตัวนี้ผมทิ้งได้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้มีอยู่ตัวนึงที่ผมแบบเล็งๆไว้แต่ยังหาไม่เจอไม่เป็นไรช่วงนี้ผมต้องหาเงินกลับคืนมาเพราะว่าผมใช้เยอะมากตัวนี้แอบซ่อนซุ่มสไนเปอร์เอาไว้แต่รอปึ๊บปึ๊บต
ไปไปทะลวงข้างหลังเขากันตัวฮิวเราฮิวขึ้นมาเร็วสู้ๆอันเดอร์สปิริตกำลังจะทำงานแล้วความสามารถเฮ้ยมันแช่แข็งเราไม่ยังแช่แข็งอ่ะแช่แข็งก็ไม่ช่วยหรออุ้ยแต่ตอนนี้ทันเดอร์สปิริตทำได้อันดับ3ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเก็บเงินไปก่อนก็ได้ยังอีกยาวไกลครับแล้วพี่เราเยอะขนาดนี้เราเล่นแบบนี้ได้เนี่ยทีมแบบบวกแอทแทคบวกแอทแทค 30% นะครับไม่ได้บวกแอทแทคสปีดนี่นะมันบวกแอทแทคเฉยมีหลายอันเหมือนกันเนาะนี่ถือว่าเป็นอะเลเมนทัลหรอไม่เร็วเหมือนกันทีมเรามันดูไปมันด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะแต่มันดันไปได้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะแอบงงดูสิครับแป๊บเดียวทะลวงไปข้างหลังเลยดูทันเดอร์สปิริตถ้าตอนนี้มันใช้ความสามารถนะตึบ 3,500 ขึ้นมาปังเลยทันเดอร์สปิริตจริงๆเกมของเขาครับอันนี้เกมของเขาให้เขาให้เขาโอเคผมยังขาดเงินอยู่หน่อยเก็บเงินไปก่อนก็ได้ Thunder Spirit นี่เข้มจริงเดี๋ยวผมมีตัวหนึ่งที่สามารถเอาออกจากทีมได้ถ้าผมหาตัวที่ดีพอมาใส่แทนนากะไซเลนเนาะจริงๆชอบนะนี่อะไรอ่ะฮิวแมนคนโอ้ถ้าเล่นฝ่ายคนจะได้ EXP เพิ่มขึ้นครับเจ๋งเหมือนกันอ่ะไม่เคยเจอช็อตเลยฮันเดอร์1,700ทันทีฮะต่อวินาทีเรือมาแล้วโลสำเภาแล้วก็เดี๋ยวรอเก็บด้วยฮันเดอร์เกี้ยงผมบอกแล้วทันเดอร์สปิริตเกี้ยงจริงดาเมจ 4,000-4,500 โอ้โหยรักเลยตานี้นี่รักเขาเลยอ่ะอันนี้มันตัวระเบิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะดีไหมผมยังไม่เอาแล้วกันเพราะว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ลองรีกันแล้วกันฮึบอีกทีนึงกัปตันถ้าล้มได้ก็เอาเคมีบีส4ตัวมีเดมอน1ตัวนี่ทีมผมเลยนะเนี่ยบีส4เดมอน1แค่นั้นเลยอ่ะมันดูน้อยมากเลยอ่ะช็อตขึ้นไปจะ 3,000 เลยดาเมจขออีกทีนึงจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละ 4,800 โอ้โหผมต้องหาทางรวมเขาให้ได้จริงๆแหละมันสุดๆเลยแล้วไม่มีใครเอาลงด้วยนะไม่มีใครเอาลงด้วยแล้วผมได้ตัวฮิวเป็นระดับ3แล้วหนาวแน่ทุกคนเอาผมลงยากขึ้นไปอีกเจ้านี่ผมไม่ได้เล่นนะสิรวมไปก็เท่านั้นนะแต่รวมไปเถอะเท่ดีเท่ครับรีทีนึงในอีกทีนึงเลเซอร์คลอเหรอพัฒนาขึ้นไปอีกโอ้ยเจอกับหุยแย่แล้วศัตรูแข็งแกร่งจังหุยมันอึดมากเลยอ่ะอย่างนี้ไหวไหมเนี่ยในอาวุธเรียกลูกน้องไปสู้มันทันเดอร์สปิริตช็อตเออโอเคชนะอยู่โอเคเกือบไปอะไรรวมใส่ Thunder Spirit อ่ะใส่เสมออ่ะถ้าเป็น Thunder Spirit ผมให้ตลอดเลยนี่ไงเจอละนี่ไอหุ่นนี่น่าจะเอาออกได้แล้วมั้งเอางี้ถ้าผมรวม Pilot ได้ผมทำเก็บปะเกมนี้ให้ใครดีตัวไหนกูดตัวนี้กูดให้เห็นมันโชว์นิ้วขึ้นมากูดโอเคเชื่อมาเจอใครก็เจอจัดมาเลยเอ็กน็อกเหรอคนนี้ตายไปแล้วนี่
Thunder เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันใช้ได้ไวจังอันนี้ไม่ทราบแน่นะแต่รู้สึกว่าดีครับดาเมจไป 6,700 คนเดียวครับปักเขาให้10วินสตรีกเลยสุดๆบอกเลยว่าสุดๆไหนดีดูสิอีกตัวนึงเฮ้ผมมีโซลิปเปอร์ด้วยใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ผมว่าแวร์วูฟเราคงไม่มีสิทธิ์อะแวร์วูฟไม่น่าจะมีสิทธิ์เอาโซลิปเปอร์มาเผื่อเจอเขาจะได้รวมเลยได้กับตันเดี๋ยวค่อยทำตาหน้าเพราะว่าเวลาไม่พอผมจะขายหุ่นยนต์ตัวนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกับตันแทนเข้มอีกทีหนึ่งโอ้ยทันเดอร์สปิริตตายสวยแล้วถ้าทันเดอร์สปิริตไม่อยู่นี่ผมสู้ได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ฮิวขึ้นไปโอเคได้อยู่อุ้ยกลายเป็นหินแต่ไม่น่าจะพอเราลุมเขาว้าวเราไม่ได้มีแค่ทันเดอร์สปิริตที่เก่งนะไอ้เจ้านี่ก็เอาการเหมือนกันนะเนี่ยขอเล่นวิเชอร์เอาการเลยแหละแล้วเราได้ไอเทมมาด้วยรวมForeign Witcher จะได้เก่งขึ้นสินะเอาและนี้ก็ของอึดเหรอของอึดให้ Foreign Witcher ก็ได้แล้วทีนี้ก็ผมเอาไอเนี้ยขายเลยเป็นกัปตันเข้าไปแทนแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้กัปตันใส่ดูดเลือดให้กัปตันเพราะน่าจะอึดอ่ะแล้วรีดูเลเซอร์คลอระดับ3 Thunder Spirit โอ้โหขาดอีกหน่อยนึงนะทุกคนช็อตตืดช็อตตืดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันแข็งแกร่งครับศัตรูแข็งแกร่งไม่ยอมตายกันโอ้ช็อตไม่โดนใครว่าวครับช็อตว่าวนี่มันเอกน็อกนี่มันตัวเดิมนี่ว่าหืมมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่า Frost Blade Dragon เอาอ่ะโอ้โหหลอดรับแซนอัปเกรดสักทีไหนที่สุดผมแทบจะไม่ต้องการตัวอะไรแล้วนะเนี่ยหรือเปล่าผมต้องการ Thunder Spirit ผมไม่รู้จะทำตัวนี้3ทำไมนะแต่ใจสั่งครับอยากได้โอเคทีมเราพัฒนาขึ้นเยอะโหถ้าทำ Thunder Spirit เป็น3ดาวได้จะเป็นไงอ่ะเนาะจะเป็นยังไงทุกคนลองคิดดูสิลุมครับไม่มี Thunder Spirit ไม่เป็นไรผมยังมี Fallen Witcher อยู่ มี2ตัวโหดแล้วมันรู้สึกแบบเออแชร์กันได้อ่ะคิดถูกจริงๆเลยอ่ะที่อัพซื้อ Fallen Witcher มาแบบนี้ครับคิดถูกมากๆเลยรับแซนฮึบฮึบฮึบโซ่ Fallen Witcher ผมขายเจ้านี่ดีกว่าไม่น่าจะได้ใช้หรอกหมดละหมดยุคของเขาละเดี๋ยวนะเจ้านี่ผมเปลี่ยนเจ้านี่ออกได้นี่ใช่มันยังมีตัวนั้นที่เปลี่ยนออกเอ้ยไอเทมโอ้ไม่ทันอ๋อมังกรสวยละจะมีทีมเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยไปดูจากทรงตอนนี้เราก็ลุมไหวอยู่ครับคือเจ้า Thunder Spirit จะเก่งเวลาสู้กับจำนวนมากๆอ่ะจะเก่งมากเลยได้เพิ่มอีกเพิ่มความแข็งแกร่งใส่คืออะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยแต่ใส่ไปก่อนคอมไบน์แล้วก็ใส่สินะใส่ให้กับนี่ก็ได้โอเคทีนี้ก็ผมว่าไอเทมของ Thunder Spirit มันแปลกๆอยู่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นี่ครับ2ชุดและเรือมาแล้วคอมโบเวทของเรารุนแรงมากชอบเลยโหชนะเลยเย้ส
ทรงก็เป็นทันเดอร์สปิริตจริงๆตอนนี้ผมให้เขาจริงๆเลยนะแล้วพอเขาได้ไอเทมอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวจริงๆผมไม่รู้จริงๆนะมันทำให้ตัวเขาอ่ะใช้เวทได้2ครั้งติดอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะดีเลยอ่ะโหเยี่ยมเลยโอ้โหนี่ครับผมเคลมอีกละคนไทยครับเป็นที่1ครับแต่ผมไม่รู้พวกนี้เป็นบอทหรือเปล่านะเราชนะคนจีนคนญี่ปุ่นบราซิลอีกแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นบอทก็ได้ไม่เป็นไรสร้างความมั่นใจเป็นยังไงบ้างครับทุกคนการเล่นในครั้งนี้สุดยอดเลยอ่ะถ้าชอบแบบกดไลค์ให้กับ Thunder Spirit กันสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับแฮปปี้มากตอนที่แบบเขาใช้ช็อตรัวๆอย่างนั้นนะและแต่ผมไม่ได้มีความแข็งแกร่งแค่ Thunder Spirit ตัวเดียวไงผมมีเจ้า Fallen Witcher ด้วยโอ้โหพอเขาแปลงร่างอ่ะแลกเปลี่ยน HP แล้วก็สู้อ่ะตอนนั้นน่ะคือตอนที่เขาตีได้โหดมากผมรู้สึกว่าเขาตีไกลเนาะเป็นเร้งแต่ว่าตีกระจายสุดๆไปเลยเอาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กันนะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับผมยังมีเกมอื่นอีกมากมายอยู่ในช่องของผมถ้ายังไงก็รบกวนเวลาเข้าไปดูสักหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับเผื่อคุณจะเจอเกมที่ติดอีกสักเกมนึงก็เป็นได้ใครจะรู้เอาล่ะส่วนผมบันซ่านี้คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนละไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับกราบสวัสดีครับผม